มารีแอคตัวอย่างสโนไวท์กันต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นแฟนหนังดิสนีย์แล้วก็ตามดูทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือว่าหนังไลฟ์แอคชั่นต่างๆรวมไปถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ด้วยนะครับเราก็ดูหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่มู่หลานนะรู้สึกว่ามันแบบทำแม่งเลยคือมู่หลานนะเนื้อเรื่องอ่ะมันเปลี่ยนเยอะมากแล้วตัวละครบางตัวที่เราชอบอ่ะมันก็หายไปอ่ะทุกคนจนกระทั่ง The Little Mermaid บอกเลยว่าแอเรียลอ่ะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ชอบที่สุดเลยนะแต่ว่าพอหนังออกมามันก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันมันก็เป็นตามนั้นนะเนาะจนกระทั่งมาเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดสโนไวท์หลายคนก็คงเห็นดราม่าแล้วล่ะเนาะว่านักแสดงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกที่ประกาศแคสสโนไวท์ออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมหน้าตาเหมือนสโนไวท์ฉบับการ์ตูนจังเลยรู้สึกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่ในตอนแรกแค่อาจจะไม่ขาวเหมือนในต้นฉบับเท่านั้นเองแต่วันนี้เราก็เลยจะมาลองดูทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานะว่ามันจะเป็นยังไงจะถูกใจเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับภาพสวยมากภาพสวยมากดูแบบแฟนตาซีมากเลยอะภาพอะชอบมูดมากเลยทุกคนคนแคละคนแคละเฮ้ยภาพสวยมากทุกคนขนลุกอีวิลควีนสวยมากโอ้แก้วกระดอกคือสวยมากช็อตเมื่อกี้สโนไวท์ยักษ์คิวนะคือแบบเดี๋ยวใครพูดแล้วกันโอ้แบมบี้หรือเปล่าแอปเปิ้ลด้วยโอเคทุกคนหลังจากที่ดูทีเซอร์กันไปแล้วภาพสวยมาก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 คือแบบต้องยอมจริงๆรู้สึกว่าทำภาพสวยกว่าหนังเจ้าหญิงดิสนีย์หลายๆเรื่องอีกนะคือมันดูเทพนิยายมากๆเลยอะรู้สึกมันไม่ได้เรียวเกินเหมือนแบบลิตเติ้ลเมอร์เมดอะไรเงี้ยลิตเติ้ลเมอร์เมดคือไม่ได้เลยจริงๆคือมันเรียวเกินไปอ่ะคือในตัวอย่างอ่ะไม่ติดอะไรเลยชอบอีวิลควีนด้วยพอรู้สึกว่าคลายต้นฉบับมากแล้วแบบเหมือนมากดูแล้วขนลุกมากมาพูดถึงสิ่งที่รู้สึกแอบขัดใจนิดๆเหมือนกันที่ตอนที่สโนไวท์ยักษ์คิ้วอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้นะมันอาจจะเป็นที่มุมกล้องหรืออะไรสักอย่างคือทรงผมอ่ะอันนั้นคือมันดูสั้นมากเลยทุกคนมันดูเด๋อนิดๆอ่ะบอกไม่ถูกอยากดูนะเอาจริงๆคืออยากดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าน่าดูเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะแอบขัดใจสโนไวท์นิดนึงอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องร้องเพลงบอกเลยว่าไม่ติดเลยเพราะว่าเคยฟังลาเชลเขาร้องเพลงอะไรอยู่แล้วแล้วการแสดงเขาก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็ใครคิดเห็นยังไงกับสโนไวท์เวอร์ชันนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตัวหนังเนี่ยจะเข้าฉายในเดือนมีนาคม2025นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คงจะปล่อยตัวอย่างเต็มมาให้ดูแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นอะไรเยอะขึ้นเนาะก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ